สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับบอยนทูเรศพลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังพาเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาแกะกล่องโมเดลกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวอะไรในวันนี้ที่เราจะไปแกะกล่องกันอันนั้นได้แก่แบทแมนนั่นเองนะครับผมอยู่กับแบทแมนซึ่งแบทแมนตัวนี้นะครับมาจากภาค Batman V Superman นะครับ Dawn of Justice นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับJustice League นะครับก็อย่างที่รู้ก็คือปล่อยเทรลเลอร์มาแล้วซึ่งน่าดูมากๆเลยนะฮะแล้วผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆผมไม่ใช่สายฮีโร่นะครับผมรู้เรื่องบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หนักนะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าแบทหมีหรือว่าแบทแมนเวอร์ชัน Ben Affleck เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความเท่แบบดักดาร์กดีนะครับเพราะตอนของคริสเตนเบลที่คริสเตนเบลเล่นเนี่ยมันดูเป็นเกราะซะเยอะมันดูเป็นเกราะแล้วมันดูรู้สึกมันเรียลลิสติกนะมันดูเหมือนคือใช้ได้จริงแต่มันดูไม่เท่ซะเลยในความคิดผมนะครับแต่คนอื่นอาจจะชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็คือสภาพกล่องนะครับผมกล่องตกแต่งเท่มากเลยครับนี่สวยงามนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับชุดเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบเหมือนเป็นหนังอ่ะแล้วมันมีผิวหนังอ่ะของตัวแบทแมนนะที่ผมดูนะครับก็ภาคนี้แหละนี่เปิดไปข้างในหนึ่งชั้นนะครับก็จะเป็นกระดาษปิดอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะมีความชอบในแบทแมนเวอร์ชันนี้นะครับเปิดไปถึงนะครับเราก็จะเจอขานะครับเจอขาแล้วก็ฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยจะเป็นโลโก้แบทแมนซูเปอร์แมนนะครับข้างในจะเป็นตัวบอดี้ครับนี่Yes body ครับผมคือดูภาพรวมแล้วอะครับต้องบอกว่าเกินราคานะเพราะว่ารู้สึกว่าดีเทลมันดีมากๆเลยอะครับผมดีมากๆเลยในส่วนของอกเชิ้ตสูตรมันเนี่ยครับคือมันเป๊ะค่อนข้างจะเป๊ะกับหนังเลยนะนี่หน้าก็หน้าพี่เบนนะฮะเป็นหน้าพี่เบนเอฟเฟกต์นะครับนี่คางบุ๋มด้วยของแท้ของแท้เบนเดอร์เฟสของแท้ต้องคางบุ๋มนะครับก็ในส่วนบอดี้เนี่ยมันจะฟิกไว้แล้วมันจะเป็นท่าที่ฟิกท่าทางไว้อยู่แล้วครับโมเดลของ Crazy Toy ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลที่เหมาะกับการตั้งโชว์ตั้งนิ่งๆนะครับจัดไฟก็ได้เพราะไฟเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวโมเดลเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นไฟอยู่ข้างบนไฟอยู่ข้างบางทีมันตบแสงแล้วมันรู้สึกแบบมันเรียลมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขาเขาจะด้วนอยู่แล้วก็ผมเข้าใจแล้วว่าเขาทำมาเพื่ออะไรแล้วเราก็ต้องมาต่อกันนะครับเนี่ยต่อกันแบบนี้ต่อไปพอมันเข้าที่แล้วเราก็ตั้งเลยผมตั้งแล้วแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าจริงๆมันจะออกแนวลื่นๆเนี่ยนะผ้าจะลื่นๆนะครับลื่นๆก็ค่อนข้างเท่พอสมควรเลยนะครับสำหรับแบทแมนตัวนี้นะครับก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งตัวครับที่ผมพูดได้เลยว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เล่นสายฮีโร่เหมือนที่บอกนี่เป็นตัวแรกเลยที่ผมซื้อของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเพราะผมไม่ได้ชอบสะสมนะครับในชีวิตผมเก็บแต่เอเลี่ยนแล้วก็พรีเดเตอร์แล้วก็สตาร์วอร์นะครับผมซึ่งนี่เป็นโมเดลฮีโร่ตัวแรกที่ผมจัดเข้ามาในบ้านเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะชอบแบทแมนเวอร์ชันนี้มากๆต้องบอกก่อนเลยว่าหนังเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะครับแต่ช่วงที่ผมดูในโรงผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่พอผมมาดูในเลคเตอร์คัทของเวอร์ชันนี้ผมยิ่งชอบหนังเข้าไปอีกนะครับก็แบทแมนวีซูเปอร์แมนนะครับวันนี้ก็เป็นแบทแมนเบนเอฟเฟกต์เท่เลยครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมในFacebook นะครับร้านโมเดลช็อปนะครับก็ราคาย่อมเยาตอนนี้ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ทักกันไปได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ